ัดดวงโดยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS 3G 2001สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงค่ะประจำวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2556นะคะวันนี้ดิฉันอุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีค่ะมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา 22:30 กว่านาทีโดยประมาณจนถึงเวลา 23:30 นาทีค่ะเกือบ1ชั่วโมงตรงนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆที่เราก็จะมาร่วมพูดคุยกันเป็นประจำนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะปกติต้องจัดรายการร่วมกับน้องณัฐานะคะวันนี้น้องณัฐามีภารกิจค่ะก็เลยลากิจนะคะติดภารกิจแล้วก็ที่สำคัญปกติเนี่ยวันศุกร์แบบนี้ก็จะเป็นคุณยายเสียมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ส่งเอ๋มาดำเนินรายการคนเดียวนะคะก็ยังคงร่วมพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เข้ามานะคะปรึกษาดวงชะตาก็ใช้ช่องทางค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์026414191ค่ะ026414191โทรมาแจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและคำถามที่คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับดวงชะตาในช่วงนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ฟังว่ามีช่องทางสำหรับการรับฟังรายการจุดวัดดวงนะคะก็นอกจากที่จะหมุนมาทาง FM 101 RR1 Radio Report 1ทาง FM 101ที่หน้าปัดวิทยุของทุกท่านแล้วนะคะบางท่านอยากจะแนะนำนะคะผู้ที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศให้รับฟังรายการจุดวัดดวงหรือว่ารายการต่างๆของทาง FM 101ก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าไปฟังผ่านอินเทอร์เน็ตก็คือใช้ช่องทาง www.vr1media.com นะคะก็ vr1media.com ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นเว็บไซต์นะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของทางสถานี FM 101ได้นะคะหรือบางท่านก็บอกว่าแม้ฟังอยู่แล้วนะคะมีเว็บไซต์พิเศษที่เขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะฟังรายการวิทยุนะคะข้ามโลกเดี๋ยวนี้อุปกรณ์เทคโนโลยีไฮเทคเนี่ยสามารถที่จะใช้สื่อสารกันทำให้โลกของเราเนี่ยเล็กนะคะเขาเรียกว่าย่อโลกลงมาอยู่เพียงแค่ฝ่ามือมันตรงนี้นะคะเมื่อไหร่ที่เรามีความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีค่ะก็ขอให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมนะคะอย่าให้เทคโนโลยีเป็นตัวใช้เราให้มีความทุกข์ให้มีความไม่สบายใจให้เกิดอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเพราะว่าโอ้โหตรงนี้สัญญาณไม่ดีเกิดเป็นความทุกข์ความเครียดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องมีการจัดแบ่งเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะคุยกับเพื่อนหรือว่าจะเข้าไปท่องในโลกออนไลน์หรือแม้แต่บางคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนตัวไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น LINE ไม่ว่าจะเป็น WhatsApp นะคะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มากมายเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ก็สามารถที่จะทำให้เรามีความสุขสบายใจแล้วก็สะดวกมากมายหรือบางคนเก่งขนาดที่เรียกว่าหาเงินนะคะจากโซเชียลเน็ตเวิร์กได้มีสินค้าค่ะนะคะก็บอกว่ายุคนี้ปัจจุบันนะคะช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ใช่เพียงแค่เด็กวัยรุ่นนะคะที่เขาจะรู้วิธีในการใช้เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ค่ะอายุ60 70นะคะก็สามารถที่จะหันมาเรียนรู้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละค่ะนะคะสี่เหลี่ยมหน้าตาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีปุ่มเยอะๆตอนนี้ก็ปุ่มน้อยเป็นหน้าจอกระจกมากขึ้นนะคะมีโปรแกรมต่างๆมากมายลูกหลานมาสอนแป๊บเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโอ้โหใช้โทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าจะเป็นระบบ Android ก็ดีนะคะจะเป็นระบบ iOS ต่างๆก็ดีนะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการสื่อสารก็บอกนอกจากที่เราจะใช้แค่สื่อสารนะคะก็คืออาจจะแหมมีโฆษณาทางโทรทัศน์ตอนนี้ก็บอกยิ่งไลน์ยิ่งใกล้นะคะไปกินอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แม้เปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะเพื่อนๆก็ได้รู้เลยว่าเราไปอยู่ตรงไหนเราไปทำอะไรนะคะความลับเหมือนจะไม่มีในโลกเลยทีเดียวอีกวิธีนะคะก็คือต้องบอกว่าหลายๆคนมีสินค้าอยากจะขายนะคะเขาเรียกว่า
สมบัติเนี่ยมันมีแล้วก็ผัดกันชมนะคะอันนี้เราเบื่อแล้วล่ะอยากจะขายก็บอกช่องทางต่างๆเหล่านี้แหละค่ะก็สามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนกันนะคะมีคนอยากได้ของของเราซึ่งเราไม่อยากได้แล้วอ่ะนะคะอยากจะขายละอยากจะเปลี่ยนมือละนะคะก็ตกลงกันในราคาที่พึงพอใจแต่ถ้าเขียนเป็นเพียงแค่ข้อความค่ะคุณผู้ฟังคะอาจจะมองไม่เห็นภาพเขาก็เลยบอกว่าให้เราขายของโดยการถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยรูปหนึ่งรูปสามารถที่จะแทนข้อความเป็นพันคำได้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีที่ดินอยากจะขายก็ไปถ่ายรูปที่ดินละค่ะแล้วก็เขียนข้อความอธิบายว่าที่ดินอันนี้น้ำไม่ท่วมนะคะตั้งอยู่ที่ไหนเนื้อที่เท่าไหร่ขายราคาเท่าไหร่สนใจติดต่อเบอร์นี้เบอร์นั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นคือเดิมสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไปแปะโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่าอาจจะไปเป็นกรอบเล็กๆนะคะในเว็บไซต์ต่างๆตอนนี้เนี่ยค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กก็บอกแต่ว่าต้องขออนุญาตเพื่อนนิดนึงนะคะว่าขออนุญาตมีของจะมาบอกแนะนำนะคะหรือว่ามีของบางชิ้นจะเปลี่ยนมือละเนื่องจากว่าอะไรก็บอกเหตุผลอธิบายไปอาจจะมีคนที่เขาอยากจะได้ของของเราเขาเรียกว่าสมบัติผลัดกันชมเปลี่ยนมือกันไปของเก่าของเราอาจจะเป็นของใหม่ของอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำคุณผู้ฟังให้สามารถที่จะใช้โลกยุคใหม่ที่เรียกว่าโลกยุคไฮเทคนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะได้ไม่ต้องมาปรึกษากันเนี่ยมันจะขายได้เมื่อไหร่คะยิ่งเราโฆษณาไปสู่กลุ่มนะคะใช้คำว่ากลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้กลุ่มเป้าหมายมากที่สุดโอกาสในการขายของคุณก็จะมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาตรงนี้วันนี้จัดรายการคนเดียวนะคะขอผู้ช่วยเลยก็แล้วกันก็คุณผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาดวงชะตาหมุนโทรศัพท์เข้ามาค่ะ024141091มีสายรอเต็มแล้วแน่ๆเลยสวัสดีค่ะสายแรกฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะบุษกรค่ะค่ะคุณบุษกรค่ะฟังรายการอยู่แถวไหนเหรอคะอยู่แถวคลองสานค่ะสัญญาณเป็นไงคะในวงเวียนใหญ่สัญญาณก็เป็นบางครั้งก็จะเหมือนก็มีคลื่นรบกวนนะคะอ๋อมีบ้างแต่ว่าส่วนมากจะชัดไหมคะส่วนมากจะชัดค่ะเอาส่วนมากจะชัดวันนี้ชัดมากเลยค่ะโอ้วันนี้ชัดมากเพราะว่าโทรติดเพราะว่าโทรติดใช่ไหมคะโทรติดทั้งวันโทรทั้งวันเลยไม่ติดค่ะอันนี้ไงครับพอดีวันนี้สัญญาณเป็นใจนะคะก็เลยโทรติดค่ะวันเดือนปีเวลาค่ะคุณบุษกรค่ะจะถามของลูกสาวนะคะลูกสาวนะคะค่ะลูกสาวเกิด20 ตุลา 2537ค่ะ2537เกิดกี่โมงคะเกิดตอน5ทุ่ม5นาทีค่ะ5ทุ่ม5นาทีค่ะ5นาทีค่ะอยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะเคยโทรมาถามคุณเอทีนี้แล้วคือตอนนี้เขากำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะอืมค่ะก็เลยจะถามเพราะว่าดวงเขาช่วงนี้เนี่ยเขาจะเข้าเรียนตามคณะที่เขาปรารถนาได้ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะน้องเขาเกิดวันพฤหัสนะคะค่ะค่ะเดือนที่เกิดตรงกับเดือนจอปีที่เกิดตรงกับปีจอนะคะค่ะแล้วก็วันที่เกิดจะตรงกับวันเถาะยามที่เกิดตรงกับยามชวดนะคะค่ะยามชวดน่าจะไม่ใช่วันเฉาะเป็นวันมะโรงนะคะเพราะว่า5 ทุ่ม 5 นาทีถือว่าเปลี่ยนเข้าสู่วันใหม่ละนะคะในพื้นฐานดวงเขาก็มีชงในดวงชะตาคู่หนึ่งมีสมพงในดวงชะตาคู่หนึ่งลูกสาวก็ถือว่าเก่งแต่ว่าเป็นคนคิดมากจังเลยเนาะใช่ค่ะขี้กังวลอะไรแบบเนี้ยกลัวนู่นกลัวนี่คือเก่งนะคะแต่คิดมากสารพัดนะค่ะใช่ค่ะเวลาจะทำอะไรเขาเหมือนกับจะกลัวไปก่อนเขาเรียนช้าเหรอคะเขาดรอปม.5ไปแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนไปอยู่ต่างประเทศ11 เดือนค่ะค่ะคือเขาชอบภาษาอืมก็มีนับจีน19 ย่างเข้า 20นะคะค่ะอายุไม่อยู่ในเคราะห์ปีหน้าก็ไม่อยู่ในเคราะห์เพราะฉะนั้นแล้วปีหน้าเป็นปีสมพงษ์เลยปีมะเมียสมพงษ์กับคนปีจอปีหน้าก็จะเป็นปีที่ดีอะค่ะก็คิดว่าน่าจะได้อย่างดั่งใจที่ต้องการนะปีหน้าก็คือช่วงที่เขาจะรู้ผลแอดมิชชั่นนะหลังมกราไหมคะกุมภาไปแล้วไหมคะ
ลังมกราจะรู้ผลแอดมิชชั่นคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาสอบตรงจริงๆตอนนี้เขาติดสอบติดผ่านข้อเขียนของมสวแล้วเป็นคณะเกี่ยวกับนวัตกรรมการท่องเที่ยวค่ะโอ้ดีเลยเขาก็ชอบเพราะเป็นคนชอบงานบริการอ๋อตัวเขาชอบงานบริการเหมาะกับงานบริการใช่ไหมคะเหมาะค่ะการบริการเทคแคร์ดูแลคนอื่นเป็นคนมีหัวใจบริการแต่คุณแม่ถามเขาว่าตกลงหนูไปสอบนี่ถ้าได้หนูจะเอาไหมเขาบอกเขาไม่เอา เขาไม่เอาคือตอนนี้เขากำลังมองคณะเขามันมีคณะหนึ่งของธรรมศาสตร์ที่เป็นอยู่ในศิลปศาสตร์นะคะเป็นเกี่ยวกับอาเซียนศึกษากับรัสเซียศึกษาอันนี้ก็คือใช้การสอบตรงเหมือนกันทีนี้คุยกับคุณเอ๋ฟังรายการคุณเอ๋แล้วรู้สึกว่าคุณเอ๋เป็นเอ๋ไม่เชียร์รัสเซียขอไม่เชียร์ใช่ไหมคะจริงๆถามว่ารัสเซียศึกษาได้ไหมก็ดีค่ะเพียงแต่ว่าแคบไงอ๋อค่ะคือแคบหมายความว่าเขาก็จะได้ภาษารัสเซียถามว่ามีน้องที่พี่เอ๋รู้จักกันเนี่ยนะคะที่เอ๋รู้จักเนี่ยก็มีที่ไปเลือกรัสเซียศึกษาแต่ท้ายสุดก็ต้องไปเลือกเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมอ๋อค่ะคือเขาจะรู้เองว่าพอไปเรียนปุ๊บเนี่ยเขาได้ภาษานี้ค่ะจริงๆรัสเซียถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่นะคะค่ะแต่ว่าเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่เขาจะได้กว้างทั้งโลกอ่ะเขาอาจจะแคบไปอยู่ตรงรัสเซียอ๋อค่ะเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าที่เอกคิดเนี่ยคิดว่านะคะเขาคงมองเรื่องมหาวิทยาลัยมองว่าเป็นธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะใช่มองว่าเป็นธรรมศาสตร์ใช่ใช่น่าจะมีส่วนทีนี้คุณแม่ก็ให้คำปรึกษาเขาว่าเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมันก็น่าจะดีนะเพราะว่าไม่น่าจะตกงานน่าจะหางานง่ายนะคะก็เลยบอกเขาให้เขาไปลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะเป็นที่ไหนใกล้บ้านล่ะคะที่ไหนใกล้บ้านเหรอธรรมศาสตร์จะใกล้บ้านค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปก็เป็นฝั่งถ้าปีหนึ่งปีสองเขาเรียนที่นู่นเหรอคะไม่ได้มาเรียนรังสิตใช่ไหมคะไม่ค่ะถ้าอาเซียนศึกษาที่จะเรียนที่ท่าพระจันทร์ค่ะคือต้องถามว่าเรียนจบอาเซียนศึกษาแล้วทำอะไรถ้าบอกว่าโอเคก็ทำทัวร์ได้เหมือนกันก็ได้ค่ะหรือว่าเก่งในเรื่องภาษาได้ก็เหมือนกันก็คือจะมีความเข้าใจในวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าอาเซียนมันก็จะมีอาเซียนบวกนั่นบวกนี่บวกโน่นก็อาจจะบวกไปถึงจีนน่ะก็เป็นไปได้ค่ะค่ะแต่ถ้าเพราะว่าตลาดใหญ่ของเราในอนาคตเนี่ยจีนสิงคโปร์มาเลย์แน่นอนค่ะพวกนี้ภาษาจีนหมดเลยค่ะคือตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเป็นไกด์ค่ะชอบเกี่ยวกับเป็นมัคคุเทศน์นะเขาบอกเขาไม่ชอบถ้างั้นก็บอกเขาเรียนอาเซียนศึกษาดีกว่าเรียนรัสเซียดีกว่าเรียนรัสเซียใช่ไหมคะค่ะก็บอกมุ่งไปเลยก็ได้แล้วยิ่งใกล้บ้านก็ดีแล้วค่ะตอนนี้คุณเอคะเขาได้โควต้าน่าจะนะคะได้โควต้าของโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าเขาได้เกรด3.3ค่ะเกือบ 3.5 เขาจะได้โควต้าไปที่ A-BAC นี่จะปรึกษาคุณเอว่าถ้าเป็น A-BAC เนี่ยคำว่าโควต้าเนี่ยต้องถามคุณแม่ค่ะโควต้านี้ทุนด้วยไหมทุนด้วยค่ะทุนอย่างน้อยๆก็ต้องได้ 50% แล้วค่ะโอ้โหแต่จริงๆถ้าเทียบไม่รู้ว่าเรียนอาเซียนศึกษาเนี่ยงบที่มันเป็นงบของมันเป็นภาคปกติไหมคะภาคปกติค่ะภาคปกติใช่ไหมคะก็สูงเหมือนกันนะน่าจะประมาณ 30,000-40,000 บาทนะถ้า 30,000-40,000 บาทมันก็พอๆกับ A-BAC ถ้าได้ซัพพอร์ตไปครึ่งนึงแต่คือต้องบอกว่าสังคมอ่ะมันต่างค่ะหมายถึงว่าสังคมสังคม A-BAC คือ A เป็นเด็ก A-BAC นะค่ะสังคมคือถ้าลูกเราเนี่ยเป็นเด็กคืออาจจะคือชอบอะไรที่มันอยู่ในระดับไฮขึ้นมานิดนึงนะคะเขาอาจจะชอบสังคม A-BAC แต่ถ้าไม่ใช่คือแบบเขาง่ายๆสบายๆเขาอาจจะอึดอัดกับสังคมนี้อ๋อแสดงว่าสภาพแวดล้อมเขาจะแบบว่าก็ต้องกดดันสมมติว่าเขาไม่มีหลุยหิ้วเขาก็อาจจะเหนื่อยอ่ะนึกออกไหมคะค่ะอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าแบบธรรมศาสตร์มันจะหลากหลายมีตั้งแต่คือเด็กเรียนหัวยุ่งนะคะเด็กสวยไฮโซมีหลากหลายเขาก็สามารถเลือกกลุ่มได้ง่ายค่ะอย่างนี้ถ้าความตามความคิดเห็นคุณเอ๋นี่คือลูกเราเนี่ยก็จะกลางๆถ้าเขากลางกลางแฟชั่นไม่ใช่ถ้ากลางกลางเนี่ยจริงๆธรรมศาสตร์เหมาะค่ะเหมาะใช่ไหมคะถามเขาดูนะคะแล้วก็บอกเขาว่าอันนั้นมันต้องเดินทางไกลพอสมควร
ปีหนึ่งก็น่าจะไปเรียนบางนาไปแล้วล่ะใช่ใช่ไม่ธรรมศาสตร์ก็เกษตรนะคะเกษตรมันก็ใกล้บ้านเน้นเอาใกล้บ้านก่อนเดินทางไม่ลำบากไม่ต้องไปอยู่หอค่ะธรรมศาสตร์เรียนนะคะค่ะเอาอย่างนี้นะคะโอเคนะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะค่ะนะอีกสักสายนึงนะคะแต่ว่าไม่ยาวมากสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะนี่จะมาดูดวงใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะต้องฟังทางโทรศัพท์นะคะค่ะค่ะไม่งั้นวิทยุมันจะดีเลย์ค่ะค่ะค่ะคุณอะไรคะจิตค่ะชื่อจิตค่ะชื่อจิตค่ะคุณจิตวันเดือนปีเวลาค่ะค่ะ12 กันยา 2499ค่ะ12 พฤศจิกา 2499ไม่กันยาค่ะ12 กันยากันยา2499เกิดกี่โมงคะตอนเช้าอ่ะเช้ามืดอ่ะตี5หรือ6โมงคะ6โมงถึง7โมงเช้านะคะ6โมงถึง7โมงเช้าอยากทราบเรื่องอะไรคะคุณจิตนะอยากจะถามเรื่องดวงพื้นดวงนะคะพื้นดวงนะคะ12ตรงกับวันพุธนะคะเอ๊ะแต่แม่ก็บอกวันพฤหัสนะคะคืออย่างนี้นะคะคุณเอ๋พอดีแม่คุณจีนนะคะเขาบอกว่าแค่น่ะเกิดป่วยหัวคิว9อ่ะป่วยหวยนะคะคิว9คิว9ก็จะเป็นวันที่9เอาวันที่13ค่ะใช่12หรือ13ก็คือป่วยหวยนะคะคิว9ก็คือจะเป็นวันที่9เดือน8ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตรงกับวันพฤหัสที่13ตกลงเป็นวันพฤหัสนะคะพฤหัสที่13เลยค่ะกันยาตรงกับวันจีนคือวันมะแมนะคะเดือนที่เกิดตรงกับเดือนระกาปีวอกค่ะแล้วก็ยามที่เกิดตรงกับยามเถาะค่ะในพื้นฐานดวงมีสมพงษ์ในดวงชะตา1คู่มีชงในดวงชะตา1คู่ค่ะนะคะปีนี้ถ้านับจีน2499 2556ก็57ย่างเข้า58ค่ะนะคะนับจีนอายุอาจจะเข้าเคราะห์แต่ว่าปีก็ไม่ได้ชงไม่ได้ขัดแย้งอะไรปีหน้าก็ยังถือว่าเป็นปีกลางๆค่ะก็ดูแลเรื่องสุขภาพหน่อยอาจจะมีเรื่องปวดหัวร้อนใจจากเพศตรงข้ามนำเรื่องร้อนใจมาให้ถ้าเริ่มหงุดหงิดก็เริ่มมาตั้งแต่ก่อนเดือนเกิดแล้วล่ะค่ะเนี่ยนะคะหรือพวกเสียเงินไม่คาดฝันหรืออาจจะมีเกณฑ์คนชวนไปเที่ยวนู่นนี่นั่นให้เสียสตางค์เป็นไปได้ค่ะแล้วมีอะไรที่จะดูแลหรือเปล่าคะไม่มีอะไรรุนแรงหรอกค่ะดวงเนี่ยถือว่ามีทั้งสมพงษ์ทั้งเกื้อหนุนมีชงก็ใจร้อนบ้างตัดสินใจปุ๊บปั๊บตัดสินใจรวดเร็วอย่างเงี้ยก็ในช่วงปีนี้ก็ต้องใจเย็นๆค่ะคุณเอ๋แก่ตัวเย็นสบายกว่านี้ไหมคะแก่ตัวสบายกว่านี้ค่ะสบายดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นนะคะคุณจิตค่ะมันก็มีอะไรทำแล้วก็มีความสบายใจแต่ถ้าไม่มีอะไรทำแล้วก็กังวลใจก็มีเหมือนกันแก่แล้วสบายกว่าตอนนี้เลยเหรอคะแก่แล้วสบายกว่านี้เหรอตอนนี้รู้สึกลำบากตอนนี้ทำอะไรมั่งล่ะคะขายของค่ะเอาขายของแต่ต้องแบกหามออกไปข้างนอกไหมล่ะคะหรือเปิดร้านขายนั่นแหละเปิดร้านขายค่ะแต่ว่าใช้เวลายาวไงอยู่ทั้งวันค่ะอยู่ทั้งวันเนี่ยเพิ่งจะเลิกขายเองตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงล่ะคะเนี่ยตั้งแต่7โมงเช้าอ่ะก็ทุกวันเวลาขับรถกลับบ้านก็จะไปฟังรายการของคุณนะคะแล้วก็ตั้งแต่7โมงเช้าขายที่ไหนคะคุณจิตคะอ๋อขายในสโมสรโรงงานนะคะอ๋อค่ะค่ะคือเหนื่อยแต่ว่าก็มีรายได้โอเคถูกไหมคะค่ะรายได้ก็ดีอยู่แต่ก็ยอมรับว่าเหนื่อยแล้วก็มันได้มีความรู้สึกว่าเหงาว่าอยู่คนเดียวแล้วเหงาไงแล้วก็เลยแบบแก่แล้วลูกๆจะมาอยู่กับเราเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ต้องชวนนั่นแหละจริงๆคือต้องชวนไม่ยอมมีไม่มีใครมาอยู่ด้วยอ่ะเขารักสบายของเขาไงอ๋อเหรอคะเขากลัวมาทำกับเราแล้วลำบากใช่ไหมใช่เขาแบบเหมือนบางทีเราก็คงจะต้องมีว่าตำหนิอะไรเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยงั้นไม่ยาวไม่ก้าวหน้าด้วยค่ะคุณเอ๋อาชีพยังไงอย่างฉันอย่างเงี้ยเหมือนมันไม่ก้าวหน้าไงไม่ต้องไม่แต่เราไม่คิดเรื่องก้าวหน้าค่ะคุณจิตคะเป้าจากนี้นะคะลูกๆมาช่วยมันไม่ก้าวหน้าไง
อ๋อใช่เราก็ต้องอย่างนี้ค่ะเอจะบอกคุณจิตหนึ่งจากที่ไปตั้งเป้านะคะเก็บเงินทั้งปีหน้าเก็บให้ได้เยอะๆเก็บให้ได้เยอะๆนะคะไอ้ลงทุนเพิ่มไม่ต้องละเก็บเยอะๆๆๆเสร็จแล้วก็วันดีคืนดีก็เลิกแล้วก็ไปอยู่กับลูกคนใดคนหนึ่งง่ายค่ะเป็นคนมือเติบด้วยนะคะใจใหญ่ใช้เงินเก่งยอมรับว่าเป็นคนใช้เงินเก่งมากก็นี่อ่ะพูดใจร้อนใจถึงเนี่ยตัดสินใจปุ๊บปั๊บเลยเอาละได้ยานะคะได้ยาลำบากก็บอกเนี่ยกลัวจริงๆเลยก็พยายามอย่างนี้ค่ะเรื่อยเลยฮะถ้าใจใหญ่นะคะแล้วยังมีแรงนะคะซื้อที่ทางซื้อสมบัติเก็บคือผ่อนไปไม่ได้ให้ใครละเงินนี้ก็เหมือนกับสร้างภาระไว้ถึงเวลาแก่ก็ขายมันกินซะไม่เป็นไรนะคะมีคอนโดก็ได้มีที่ดินก็ได้เอาที่เรารู้สึกว่าเราผ่อนแล้วเราไม่ลำบากอ่ะนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะโชคดีค่ะแล้วมีอะไรจะเตือนหรือเปล่าคะคุณไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรนะก็ความใจร้อนถ้าเรารู้อยู่แล้วก็เตือนตัวเองได้แล้วน่ะนะคะใจร้อนแล้วพูดจาไม่เข้าหูคนน่ะยอมรับเลยโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายดูดวงกันต่อช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะจุดวัดดวงโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกด1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยมาอยู่ด้วยกันสนุกด้วยกัน AIS 3G 2001ตัวจริงมาตรฐานโลกเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการจุดวัดดวงกันแล้วนะคะคุณอยู่กับดิฉันอุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีค่ะและในช่วงนี้เราก็จะมาเปิดสายดูดวงกันต่อทางหมายเลขโทรศัพท์026414191นะคะแต่ก่อนที่จะไปรับสายที่รอกันอยู่นะคะเราจะมาดูในเรื่องของดวงประจำวันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของดวงในวันพรุ่งนี้นะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์ค่ะว่าตรงกับวันอะไรบ้างเป็นวันดีของใครเป็นวันชงหรือว่าเป็นวันที่ใครจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกันบ้างนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนะคะตรงกับวันจีนก็คือวันมะเสงเดือนกุลปีมะเสงนะคะซึ่งวันมะเสงก็จะเป็นวันที่สมพงกับคนที่เกิดปีระกาสมพงกับคนที่เกิดปีฉลูแล้วก็เกื้อหนุนคนที่เกิดปีวอกแต่ว่าเป็นวันที่ชงหรือว่าไม่สมพงกับคนที่เกิดปีกุลนะคะคนปีกุลต้องระวังเป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้เพราะว่าทั้งเป็นวันชงแล้วก็เป็นทั้งปีชงคุณด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นวันที่ไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีขานค่ะวันอาทิตย์ที่24นะคะตรงกับวันมะเมียเป็นวันที่สมพงกับคนที่เกิดปีขานค่ะสมพงกับคนที่เกิดปีจอแล้วก็เกื้อหนุนคนที่เกิดปีมะแม่นะคะแต่ว่าเป็นวันที่ชงหรือว่าไม่สมพงค่ะกับคนที่เกิดปีชวดแล้วก็ไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีฉลูนะคะวันจันทร์ที่25ค่ะเป็นวันมะแมนะคะซึ่งวันมะแมจะเป็นวันที่สมพงกับคนที่เกิดปีกุลสมพงกับคนที่เกิดปีเถาะเกื้อหนุนคนที่เกิดปีมะเมียแต่ว่าเป็นวันที่ชงหรือว่าไม่สมพงกับคนที่เกิดปีฉลูแล้วก็ไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีชวดด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของดวงประจำวันซึ่งถ้าหากว่าเรารู้ค่ะก็จะรู้จังหวะชีวิตทำอะไรก็จะสำเร็จได้โดยง่ายนั่นเองนะคะมารับสายกันต่อเลยแล้วกันรอกันมานานนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับพี่คุณอะไรคะคุณชโรธรแสงสว่างครับคุณชโรธรนะคะครับผมค่ะวันเดือนปีเวลาค่ะวันเดือนปีวันที่18ธันวาคม2526ครับ2526นะคะเกิดกี่โมงคะคุณชโรธรคะไม่แน่ใจครับค่ะเช้าสายบ่ายค่ำมันช่วงเช้าๆครับเช้าๆนะคะคือไม่ได้ทราบเป็นเที่ยงครับอะไรนะคะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าตอนนั้นเกิดมาจำอะไรไม่ได้เลยนะคะครับคือไม่เคยทราบเรื่องยามเกิดนั่นเองใช่ไหมครับค่ะแล้วสูติบัตรไม่เคยเห็นเลยเหรอคะเคยเห็นครับแต่ไม่ได้ออกมาดูโอ้ค่ะเพราะว่าอะไรพ.ศ.2526เนี่ยอายุพอที่จะมีสูติบัตรเป็นของตัวเองนะคะคือจะบอกว่าอายุแบบนะปี
24กว่าๆเนี่ยพี่เอกก็คิดว่าอาจจะหมอตำแยนะก็จดอยู่ตามฝาบ้านหรือปฏิทินแต่อันนี้คงไม่ใช่นะคะแสดงว่าไม่เคยดูดวงกับใครเลยใช่ไหมเคยดูดวงกับพี่เอทีหนึ่งครับแต่นานนะครับแล้วตอนนั้นบอกเวลาเกิดไหมคะเนี่ยไม่ได้บอกเหมือนกันเนาะครับผมโอเคค่ะแล้ววันนี้อยากทราบเรื่องอะไรคะอยากทราบเรื่องว่าดวงเป็นไงครับผมนะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนวันอาทิตย์ที่18นะคะครับตรงกับวันมะโรงเดือนที่เกิดตรงกับเดือนชวดปีที่เกิดตรงกับปีกุลปีนี้นับจีนนะคะนับจีน30ย่างเข้า31ปีนี้จริงๆเป็นปีชงแต่ว่ารอบของทางคุณชโลธรไม่ได้โดนเต็มๆเพราะฉะนั้นแทนที่จะชงไม่ดีกลับกลายเป็นชงดีอ่ะดีไปทางไหนครับดีไปทางอะไรนะมันมีเหมือนกับจะมีเรื่องอะไรท้าทายเข้ามามีจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีเงินทองที่มีโอกาสรอว่าจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับแล้วรอไหมการงานนะครับก็นั่นแหละก็คืองานมันชงมาในลักษณะว่าเหนื่อยหน่อยแต่เป็นโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นนะคะครับช่วงนั้นที่ผมดูกับพี่เอสตอนนั้นตอนที่ผมเลิกกับแฟนเก่าอะครับแล้วก็ลูกสาวอยู่กับผมคนเดียวที่ผมแล้วพี่เอบอกว่าตอนนั้นเข้าปีชงเข้าขอมั้งอายุเข้าขอใช่อายุตอนนั้น29มั้งเข้าเคาะแล้วก็ให้ข้ามปีผ่านมันเกิดไปก่อนแล้วก็ประมาณเดือนมีนาหรือเมษาครับถึงจะเคาะแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงช่วงนั้นแบบเคาะมากเลยค่ะครับผมแล้วก็พอพ้นมาก็ดีขึ้นใช่ไหมก็ได้ออกจากงานนะครับออกจากงานมีเรื่องแบบเยอะมากครับไม่หมายความว่าไอ้ช่วงที่เราอยู่ในเคาะใช่ไหมที่เป็นเรื่องเนี่ยใช่ครับค่ะแล้วพอพ้นจากเคราะห์มาเป็นยังไงบ้างจนถึงตอนนี้คือยังไม่มีงานหรอมีนะครับผมก็กลับไปทำงานที่บริษัทเก่าแล้วครับบริษัทที่เราออกมาหรือว่าบริษัทใช่บริษัทที่ออกมาครับเรากลับไปเพราะว่าเขาให้เรากลับหรือว่าเพราะเราตัดสินใจกลับที่แรกเขาก็มาโทรมาตามนะครับแล้วก็ผมยังไม่กลับแล้วอันนี้ผมตัดสินใจกลับเนี่ยก็ได้ไปอยู่ะะได้ไปอยู่สาขาที่เปิดใหม่ครับมันก็ดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นเนาะไอ้ที่ออกเนี่ยเราออกเองมีเรื่องด้วยครับแล้วทำไมขนาดว่ามีเรื่องเขายังเรียกเรากลับไปล่ะก็แบบว่าผมไม่ได้เป็นคนผิดนะครับพี่เออนะคือว่าผมใจร้อนเองที่แบบตัดใจออกเองครับอือฮึค่ะรู้หรือยังว่าฤทธิ์พิษสงของการที่อยู่ในสภาวะที่อยู่ในเคราะห์เนี่ยเป็นยังไงรู้ครับแล้วพอพ้นจากเคราะห์มานะไอ้ที่ว่าใจร้อนไอ้ที่ว่าหงุดหงิดมันก็เบาลงไปเรื่อยๆเนาะมันก็เบาลงมากแต่ก็เริ่มหนักขึ้นมาอีกครับเพราะว่าตอนนี้ตาผมเพิ่งเสียไปด้วยฮะคุณตาเราครับผมค่ะแล้วเสียไปเมื่อตอนวันที่16เนี่ยครับคุณตาเสียแล้วเป็นยังไงผลจะมีอะไรกับเราก็แบบผมเป็นหลานชายนะครับผมมีเขามีพี่น้องไม่มีหลานแค่3คนนะครับผมเป็นหลานคนโตให้หลานชายคนโตครับค่ะผมอยู่กับตากับยายมาตั้งแต่เด็กครับคือว่าเขาให้ผมกลับไปอยู่กับเขาด้วยใครจะให้กลับไปอยู่ยายครับแล้วก็ญาติพี่น้องอ๋อผลก็คือว่าเราจะต้องกลับไปอยู่ดูแลคุณยายครับผมเขาพูดกันมางั้นนะญาติครับแต่ตอนนี้ผมคือว่าอยู่ที่กรุงเทพผมก็ทั้งต้องเลี้ยงต้องดูลูกด้วยครับแล้วก็แม่ผมมีครับเพราะว่าตอนนี้แม่ก็ไม่มีรายได้ครับแล้วหลานอีก2คนนะจ๊ะหลานอีก2คนก็เป็นพี่สาวผมครับก็อยู่ด้วยกันเนี่ยครับอ๋อพี่สาวก็อยู่ด้วยกันที่นี่ครับผมทั้ง2คนเลยตาผมมีลูกแค่2คนครับค่ะแล้วกับการที่อ๋อเอาแล้วบ้านคุณยายนี่คือคุณยายอยู่คนเดียวหรือว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยอยู่คนเดียวครับตอนนี้ก็อยู่ยังมีคนอื่นอยู่ด้วยเพราะว่าแม่ผมก็ยังไม่กลับเพิ่งทำบุญ7วันวันนี้ครับก็มี2กรณีนะคือ1คุณแม่ก็แต่ว่าคุณแม่ช่วยเราเลี้ยงลูกใช่มั้ยใช่ครับคือจะให้คุณแม่ไปอยู่กับคุณยายก็กระไรอยู่ใช่มั้ย
ก็จะไม่มีคนช่วยเราเลี้ยงลูกเราก็จะทำงานไม่สบายใจเนี่ยครับที่เรื่องว่าตอนที่เขาคลอดหนักๆตอนที่ผมลาออกจากงานก็เรื่องนี้ครับที่ตาล้มป่วยครับอ๋อค่ะแล้วแม่ก็ไปดูแบบตาเนี่ยต้องไปดูก็คือไม่มีคนเลี้ยงลูกเราครับผมแล้วก็กิจการที่เคยทำอยู่ก็เซ็งให้เขาเก็บเงินไปรักษาตาแล้วผมก็ใช้จ่ายไม่พอไงก็เรามีแบบว่าไปต้องไปโรงเรียนลูกบ่อยตอนนั้นลูกเข้าโรงเรียนใหม่ๆครับอนุบาลครับผมก็เลยไปดูลูกอะไรเงี้ยก็เลยผู้ใหญ่เขาตำหนิมาแต่ว่าผมไม่เคยลาแบบนี้ไงแล้วมันมีเหตุอย่างนี้ก็เลยบอกให้ไปเคลียร์แล้วมีแบบพวกที่ไม่ค่อยชอบผมเขาก็แทงด้วยครับผมก็เลยโมโหผมก็เลยลาออกเลยครับอย่างนี้ค่ะลองดูว่าคุณยายจริงๆถ้าคุณยายเขามาอยู่กับเราอีกคนเนี่ยจะลำบากไหมคุณยายอ่ะตอนนี้เขาก็ไม่ไหวครับเขาโรคก็เยอะเหมือนกันนะเข้าโรงพยาบาลหมายความว่าถ้าเราเอาคุณยายมาอยู่ด้วยกันที่นี่อีกคนนึงจะไหวไหมเรียนตามตรงเลยคือว่าแม่กับน้าผมอ่ะน้องชายแม่ผมอ่ะเขาไม่ถูกกันแล้วตอนนี้คือน้องชายแม่อยู่กับยายก็ให้อยู่กับยายอ่ะน้องชายใช่ไหมคะอยู่กับยายครับผมแล้วเหมือนทำนองแบบว่ายายของเขารักลูกเล็กมากกว่าครับถ้าสมมติอย่างเนี้ยแล้วถ้าปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันน่ะอยู่ไม่ได้เหรอก็อยู่ด้วยกันได้แต่เขาก็มีคำพูดอีกอะไรเงี้ยครับไม่หมายความว่าถ้าเป็นน้าเราดูแลคุณยายเขาจะดูแลไหมอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่ครับเขาจะไม่อยู่เขาจะไปอยู่แต่ว่าเขาพูดเหมือนทำนองเขาจะขายหมดเลยขายแบบสมบัติในที่เธอบ้านเบิร์นอะไรเงี้ยขายหมดเลยแล้วก็จะเอายายไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ยายผมก็ไม่ไปแต่น้าผมเขาก็แบบอยู่งี้จะทำอะไรกินอะไรเงี้ยครับเพราะเขาก็มีแบบมีครอบครัวเหมือนกันเอาอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราก็ประคับประคองครอบครัวเราไปคือบางทีเราไปกังวลห่วงหน้าพะวงหลังอ่ะมันก็ไม่ได้นึกออกไหมคะเพราะถ้าจะต้องออกจากงานแล้วไปเริ่มงานใหม่เนี่ยคงจะยากมากผมว่าอายุขนาดนี้แล้วครับพูดจริงแล้วก็ถ้าบริษัทที่บ้านเขาก็ไม่รับนะสมมตินะถ้าจะเป็นเรื่องสมบัติยายตัดใจไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรไม่คิดเลยนะเรื่องสมบัติผมไม่คิดหรอกครับผมไม่เคยคิดเลยเราก็คิดอย่างนี้คือถ้าสมมตินะคะคุณยายอยู่กับน้าชายไม่ได้ก็แค่ดูว่ามีพื้นที่ให้ยายมาอยู่บ้านเราไหมแค่นั้นเองคิดแค่นี้นะเอามาแต่ยายเขาไม่ยอมมาอันนี้ยังตอนนี้ยังไม่ได้ถึงปัญหาขั้นนั้นไงเราก็คิดว่าให้เราทุกคนย้ายกลับไปอยู่ที่นู่นเป็นไปไม่ได้สู้ว่าย้ายมาอยู่ที่นี่แต่บ้านเราอาจจะไปเช่าให้มันใหญ่ขึ้นหรือจะขยายพื้นที่ตอนนี้บ้านผมก็ใหญ่อยู่แล้วครับที่เช่าใหญ่ครับใหญ่อยู่แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะตั้งโจทย์ว่าถ้ายายอยู่ที่นู่นไม่ได้น้าชายจะมีปัญหาเอามาอยู่กับเรานั่นอีกเรื่องนึงไงตอนนั้นเขาต้องยอมเองปัญหาก็คือว่ายายอ่ะเขาไม่ยอมมาอยู่กับที่บ้านผมไงครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาของคุณยายแล้วค่ะปัญหาของคุณยายกับคุณแม่และคุณน้าใช่ครับเขาไม่ค่อยถูกกันเขาไม่ลงเงินเนาะเอาอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องไปคิดเพียงจะบอกว่าสนใจอยู่กับงานแล้วก็ลูกเราก่อนคือเวลาเราจะคิดอ่ะคิดได้ทีละเรื่องเอาให้เรื่องทั้งหลายมันมาถึงเราก่อนคุณแม่แก้ไม่ได้แล้วเราก็จะคิดทางออกไว้ว่าสองทางด้วยเรื่องตอนนี้ผมก็มีแฟนใหม่อยู่ด้วยแฟนก็อยู่กับผมด้วยเพราะงั้นก็จบเลยมันเป็นเรื่องครอบครัวเราแล้วค่ะใช่ครับผมเลยจะปรึกษาว่าตอนนี้ดวงมันมีอย่างนี้แล้วว่าเราจะดีขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแล้วทำไมอ่ะมีคนช่วยคิดในช่วงที่เราไม่อยู่ในเคราะห์ก็ดีแล้วค่ะนะแล้วดวงผมจะไปทางที่ดีไหมครับไปในทางที่ดีอย่าไปกังวลอย่าไปเอาทุกอย่างมาแบกทุกอย่างวางได้ก็วางไปก่อนแล้วก็จดจ่ออยู่กับงานเงินลูกครอบครัวจบโอเคไหมคะครับครับผมเพราะไม่มีงานไม่มีเงินเลี้ยงลูกไม่ได้ก็แย่ไปหมดครับนะคะเอาทีละเรื่องนะครับจ้าโอเคค่ะครับผมครับขอบมากครับค่ะสวัสดีค่ะต่อมาค่ะสวัสดีค่ะรอครับคุณอะไรคะต้นครับคุณต้นต้องฟังทางโทรศัพท์นะคะฟังทางวิทยุไม่ได้อ่ะโอเคปิดยังคะปิดแล้วนะคะปิดแล้วครับค่ะคุณต้นวันเดือนปีเวลาค่ะที่23กันยาค่ะ
2515ครับ2515ปีชวดเกิดกี่โมงคะช่วงบ่ายอะครับประมาณน่าจะประมาณ3มั้งบ่าย3ไปแล้วหรือว่าก่อนบ่าย3คะน่าจะบ่าย3ไปแล้วอ่ะเนี่ยถ้าบ่าย3ไปแล้วก็จะเป็นยามวอกนะคะเดือนที่เกิดกันยาค่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงปีชวด23กันยาตรงกับวันเสาร์นะคะครับวันเสาร์ตรงกับวันจีนคือวันมะเสงเดือนที่เกิดตรงกับเดือนระกาค่ะในพื้นดวงมีสมพงษ์ในดวงชะตา1คู่มีสมพงษ์ในดวงชะตา2คู่เลยนะคะปีเกิดยามเกิดสมพงษ์กันเดือนเกิดวันเกิดสมพงษ์กันเกื้อหนุนในดวงชะตา1คู่ค่ะวันเกิดกับยามเกิดเกื้อหนุนกันปีนี้นับจีน41ย่างเข้า42นะคะครับค่ะก็ถ้านับจีนก็เข้า42แล้วล่ะค่ะปีหน้าจริงๆแล้วคุณต้นปีมะเมียกับปีชวดถือว่าเป็นปีชงคำว่าชงภาษาจีนก็คือเป็นอริขัดแย้งขัดขวางนะคะแต่ถามว่าช่วงต้นปีจะเป็นยังไงช่วงต้นปีไม่ได้ถือว่าเป็นการประทะเต็มๆแต่ว่าเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังก็คือแถวๆเดือนเกิดเราเป็นต้นไปอะค่ะอ๋อได้กันยาปีหน้ากันยาปีหน้าเป็นต้นไปจนกระทั่งพ้นชงอย่างเนี้ยเพราะว่าพอจะเข้าจริงๆมันก็จะเริ่มเข้าตั้งแต่ก่อนกันยานะคะเพราะว่าเวลาเข้าเคราะห์เนี่ยมันเข้า100วันก่อนเดือนเกิดงั้นเราเกิดกันยาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาก็เป็นมิถุนากรกฎาสิงหาครับประมาณนั้นก็คือเริ่มระมัดระวังคําว่าเวลาเข้าเคราะห์หรือว่าปีชงเนี่ยค่ะวิธีเดียวก็คือระวังแล้วก็ทำบุญเยอะไหว้พระสวดมนต์เยอะแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เวลาใครเขามีเรื่องก็ต้องอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องนะคะหรือแม้แต่จะมายืมเงินจะไปลงทุนอะไรในช่วงที่เราอยู่ในเคราะห์หรือปีชงเขาเรียกว่าต้องยั้งไว้คืออย่าเพิ่งขยายอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเป็นต้นครับนะคะแล้วเมื่อกี้ผมได้ฟังว่าถ้าอย่างวันอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นชงกันกับคนที่เกิดวันปีชวดใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเอบอกว่าอ๋อในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือพรุ่งนี้วันมะเสงอีกวันนึงคือวันมะเมียใช่ค่ะเป็นวันชงทำไมเหรอคะผมจะไปชุมนุม ผมจะไปชุมนุม ครับ ก็ดูหมายความว่าเวลาก็ไม่ต้องไปอยู่แนวหน้ามากนะคะอ๋อไม่คงไปเป็นมีส่วนร่วมไปในอีกหนึ่งไปยืนขอเป็นหนึ่งในล้านใช่ไหมครับสักครั้งประเทศไทยใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็แค่ว่าอันไหนที่มันดูสุ่มเสี่ยงก็โอเคผมมาแล้วอะไรอย่างงี้ก็แล้วกันนั่นแหละครับผมเลยตกใจเอ้าแต่คงไม่น่ามีอะไรครับก็แบบไปครับโอ้ยี่สิบสี่ไม่มีอะไรหรอกค่ะคือถ้ามันลากกันไปยาวๆนั่นน่ะถึงจะอีกเรื่องนึงถ้าวันนั้นก็ไปแสดงพลังกันได้นะคะไปครับผมไปแน่ๆ ไปครั้งด้วยครับค่ะค่ะโอเคแล้วผมสอบถามเรื่องคู่อีกอย่างนึงเดี๋ยวถามนิดนึงจะไปกี่โมงนะอ๋อเอาไม่มีเวลาแน่นอนครับอยากไปก็ไปเลยเพราะว่าถ้าสมมติเอจะบอกก็คือสมมติมันเป็นวันชงยามที่มันจะชงเราก็คือ11โมงถึงบ่ายโมงนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปหลังยามที่ชงกับเราก็จะไปบ่ายโมงไปแล้วอะไรเงี้ยค่อยออกจากบ้านได้ไหมล่ะคะได้ครับไม่ยอมนะคะแบบนั้นเป็นต้นครับแล้วผมถามไปสักถามเรื่องคู่ครับจะถามว่าเรื่องจะได้เจอไหมครับจะได้เจอกันไหมเหรอคะและไอ้ที่ผ่านไปเนี่ยล่ะคะทุกคนนับเป็นเพื่อนหมดเลยประมาณนั้นครับคือพื้นดวงเนี่ยเป็นคนคบคนซะจนเขาไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอ่ะนึกออกไหมอ่ะนึกออกครับเออนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาชอบใครที่บอกเออเนี่ยมากกว่าเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคือใจอาจจะแบบแสดงออกเหมือนเพื่อนทุกคนเท่าๆกันหมดมันก็ต้องมีใครสักคนที่บอกเออเนื้อเราชอบคนนี้มากกว่าเพื่อนนิดนึงก็นั่นแหละคงจะพอจะเป็นแฟนได้แล้วล่ะค่ะอ๋อต้องหยุดกับตัวเองก่อนให้ได้ใช่ไหมครับถูกต้องเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงคือถามว่าเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีไหม
ดีรักทุกคนกลัวคนนั้นเสียใจคบคนนี้เดี๋ยวคนนั้นคิดอะไรอย่างเงี้ยต้องตัดตรงนี้ให้ได้ค่ะ41แล้วนะคะจะขับรถไปส่งลูกตอนอายุเท่าไหร่อ่ะอ๋อมีลูกแล้วครับแล้วเลิกกับแฟนไปแล้วครับอ๋องั้นโอเคแล้วก็มีภารกิจหลักอยู่แล้วใช่ไหมมีครับมีลูกอยู่แล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นก็แค่หาคนมาช่วยเลี้ยงลูกแล้วใช่ไหมลูกไม่ต้องเลี้ยงนะครับดูมีคนดูแลอยู่แล้วครับอันนะโอเคงั้นก็ดูจะไม่มีอะไรก็นั่นแหละค่ะก็ดูว่าจะเอาใครก็ไปชวนก็จีบไปดูหนังฟังเพลงดำเนินชีวิตละค่ะครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับผมค่ะค่ะสุขภาพด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะน่าจะได้คุยอีกสักสายหรือเปล่าอ่ะลองดูนะคะถ้ามีสายรอแต่ได้คุยแป๊บหนึ่งจริงๆสวัสดีค่ะมีไหมเอ่ยฮัลโหลค่ะครับคุณอะไรคะกิตติพงษ์ประยงทรัพย์ครับค่ะคุณกิตติพงษ์วันเดือนปีเวลาพี่เอ๋มีเวลาเหลือนิดเดียวจริงๆครับครับได้ไปแล้ววันที่14ตุลาคม2537ครับ14ตุลา2537เกิดกี่โมงคะบ่ายโมงครึ่งครับบ่ายโมงครึ่งอยากทราบเรื่องอะไรคะพื้นฐานดวงกับการเรียนอย่างเงี้ยครับแล้วจะเอ็นอยู่ไหมหรือว่าเอ็นแล้วคือผมดรอปเรียนมาอะไรเงี้ยครับดูว่าแบบปีหน้าจะเรียนจะสอบผ่านไหมอะไรเงี้ยครับแล้วดรอปเนื่องในอะไรไม่เอาแล้วขี้เกียจเรียนอย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับคือผมไม่ชอบอะครับคือผมติดที่ยานก็แต่ผมอยากเรียนอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคพื้นฐานดวงนะคะ14ตุลาเนาะ14ตุลาตรงกับวันศุกร์นะคะครับวันที่เกิดตรงกับวันระกาเดือนที่เกิดตรงกับเดือนจอปีที่เกิดตรงกับปีจอแล้วก็ยามที่เกิดตรงกับยามมะแมในพื้นดวงเราเป็นพวกคิดมากขี้กังวลนะคะแต่ก็ดีตรงที่ว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงกับอารมณ์และความรู้สึกดีมากปีนี้นับจีนตุลาพฤศจิกาธันวามกราเข้ากุมภาปีหน้าถึงเรียกว่าพ้นเคราะห์ค่ะครับนะคะปีหน้าก็น่าจะมีข่าวดีที่จะสมหวังในเรื่องที่เราหวังไว้นะแต่ว่าเราต้องสอบเก็บคะแนนอะไรใหม่คือปีนี้หรือเปล่าล่ะใช่ครับสอบเก็บคะแนนใหม่ครับอดทนหน่อยนะคะกัดฟันฮึดเยอะๆหน่อยเพราะว่าปีนี้เท่ากับเราอยู่ในเคราะห์มันเหมือนสติก็แตกกระเจิงมีไหมอ่ะครับเหมือนสมาธิมันไม่ค่อยอยู่นะมันวอกแวกอะค่ะใช่ครับเนาะพยายามรวบรวมหน่อยแล้วก็อาจจะมีเพศตรงข้ามนำเรื่องทุกข์ใจมาให้อยู่ด้วยอะครับมีไหมอะไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพศตรงข้ามยังดีดีกว่าเพศเดียวกันนะครับโอเคช่วงนี้ก็เก็บเนื้อเก็บตัวตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็เป็นไปได้ว่าปีหน้าจะมีข่าวดีครับโอเคเวลาหมดแล้วค่ะครับครับไม่เป็นไรครับเอาไว้คราวหน้าค่อยคุยกันนะสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะเวลาของรายการจิ๋วดวงหมดลงแล้วค่ะดิฉันอินารินกิจไพบูลย์ทวีต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคดีมีความสุขทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจุดวัดดวง